ินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้นี่ค่ะเมนูวุ่นเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะน้องเมนูวุ่นสิเฮ็ดแกงขี้เล็กใส่หนังวัวค่ะพี่น้องจ๋าวัตถุดิบของเฮาก็มีขี้เล็กต้มเรียบร้อยแล้วค่ะพักขี้เล็กนี่ต้มปั้นเรียบร้อยเนาะค่ะน้องมีขี้เล็กต้มนะคะต้นหอมใบแมงลักรูปโดดเป็นพริกขี้หนูพริกอีหยังล่ะพริกสมบ่พี่น้องแล้วก็น้ำย่านางค่ะอันนี้ก็สิเป็นหนังวัวต้มหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็เครื่องแกงก็สิมีไอ้ตะไคร้พริกหอมแดงนะคะตําหยาบไว้ค่ะพี่น้องจ๋าสําหรับเมนูมื้อนี้แกงขี้เหล็กใส่หนังวัวจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดนํากันเลยจ้ามาจ้าพี่น้องจ๋าใส่หม้อกระทะนี่กับไอ้แกงคือเก่าเนาะจุดแก๊สเลยค่ะแล้วแม่น้องวุ้นก็จะใส่น้ำย่านางนะคะใส่น้ำย่านางลงไปเลยจ้าน้ำย่านางเราก็ตามด้วยเครื่องแกงค่ะตะไคร้หอมแดงพริกนะคะแล้วก็มีตะไคร้ทุบด้วยหนึ่งหัวนะคะใส่ลงไปแบบนี้รอให้หมอยให้น้ำของเฮามันเดือดก่อนเนาะจ้าเนาะจังสิเฮ็ดขั้นตอนต่อไปจ้ามาพี่น้องจ้าหม้อเดิมเดือดแบบนี้แม่น้องวุ่นสิใส่ขี้เหล็กต้มนะคะนี่ค่ะที่เฮาต้มไว้ใส่ลงไปเลยจ้าหลายอยู่เด้อค่ะนี่แม่น้องวุ่นปั่นแน่นซื้อใส่ลงไปแล้วเฮาก็เฮ็ดให้มันแตกออกให้น้ำท่วมมันจ้ะแล้วก็รอหม้อเดือดอีกสักรอบนึงนะคะเราค่อยทำขั้นตอนต่อไปจ้ะรอหม้อเดือดจ้ามาพี่น้องจ้าหม้อเริ่มเดือดแบบนี้แล้วแม่น้องวุ่นก็สิใส่หนังวัวนะคะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่หนังเน้นเยอะๆไปเลยนะคะข้นจ้ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ารอหม้อเดือดอีกรอบนึงเฮาก็สิปรุงค่ะพี่น้องจ้าข้นให้มันทั่วถึงกันจ้ะให้มันให้นั่งไปทุกหม้อนี่ค่ะมาค่ะรอหม้อเดือดอีกรอบถึงจะปรุงกันนะคะมาจ้าพี่น้องจ้าหม้อแม่น้องวุ่นก็เดือดแล้วค่ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิทําการปรุงเลยนะคะมาจ้าเริ่มปรุงกันเลยค่ะผงชูรสจ้ะประมาณเครื่องซอนนี่นะจ้าเนาะตามด้วยรสดีค่ะนี่จ้าแล้วก็น้ำปลาร้านะจ๊ะเขย่าก่อนนะคะจะนำปลาแดงลงไปจ้าหนึ่งครับพี่สองครับพี่เดี๋ยวจะซิมเบิ้งเนาะค่ะเนาะคนค่ะคนให้เครื่องปรุงเข้ากันจ้าคนแล้วก็ชิมดูรสชาติแซ่บแบบโอเคแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากิเลสเข้ากับต้มแล้วหนังเข้ากับต้มแล้วนะจ๊ะเนาะคือทุกอย่างมันสุกแล้วนะคะสีออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปชิมค่ะขออนุญาตซิมกันเด้อค่ะเด้อจังสี่เลยพี่น้องแซ่บแซ่บไปค่ะเฮ็ดขั้นตอนสุดท้ายกันเลยจ้าไอ้ใส่ต้นหอมใบแมงลักลูกโดดกันจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้าใส่ใบแมงลักจ้ะหอมเลยค่ะใส่ใบแมงลักลงไปหอมเลยพี่น้องใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมค่ะนี่จ้ะเอากับคนใบแมงลักกับต้นหอมให้มันยุบลงจ้ะพี่น้องแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวของแม่น้องวุ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะจะแซ่บบ่พี่น้องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ลูกโดดของเฮาลงไปเลยจ้านี่
แต่งหน้าสวยงามเสร็จเรียบร้อยค่ะไปค่ะปานิจัดด่านดาวเทียมเข้ามาตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้ามาจ้าเตรียมตะไอถาดดาวเทียมเข้ามาแล้วเทแกงขี้เหล็กใส่นางวัวเสิร์ฟกันเลยจ้ามาค่ะโอ้เทลงไปเลยเต็มบ่เนาะเต็มบ่เนาะล้นบ่เนาะปึ๊บพอดีเป๊ะเลยค่ะพี่น้องจ้าหลังติดเปื้อยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอายหอนหอยหอนหอมหอมเลยค่ะสำหรับแกงขี้เหล็กใส่น้องวัวของแม่น้องวุ้นพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับเมนูนี้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่น้องวุ้นกะแวะเวียนเขามาให้กำลังใจกันแน่เขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๊ะกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะและอีกสำคัญลืมบ่ได้แนะนำเมนูเขามาให้แม่น้องวุ้นนำเลยเด้อจ้าเด้อช่วงนี้หาเมนูยากบ่แม่นว่าหายากดิค่ะจักสิเฮ็ดอีหยังวัตถุดิบก็มีอยู่อันใดเฮ็ดไปแล้วก็บ่อยากเฮ็ดดูยานพี่น้องเบื่อเนาะค่ะเนาะอยากให้เฮ็ดเมนูอีหยังแนะนำมาเด้อค่ะเด้อบ่ว่าสิเป็นของหวานของคาวนะคะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า